ับ People Show ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เรามีคลิปสร้างรอยยิ้มมาฝากคุณผู้ชมกันเคยเห็นคลิปนี้ไหมมันเป็นคลิปนึงนะฮะจากร้าน Emily เส้นหมี่ไก่ฉีกค่ะคือเขาจัดแบบสนุกๆเพื่อพี่ๆไรเดอร์โดยเฉพาะเอ๊ะสนุกสนานยังไงคลิปนี้หลายคนคงคุ้นไปชมกันดีกว่าค่ะคือก็ติดป้ายว่าเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าให้พี่ๆไรเดอร์นะคะเต้นเข้ามาเออจะได้ก๋วยเตี๋ยวฟรีใช่เล่นกว่านี้โตแต่ละคนก็มาเลยเออลีลาโอ้โหบางคนมาเต็มนะโอ้โหจอเจ้าของบอกพอแล้วครับพี่เออจริงๆคุณได้นะถ้าพี่เป้ไปเต้นนี่คนส่งก็เอาไปโอ้โหคุณพี่คะเย็นแล้วนะคะคุณพี่ต้องรับสักนิดนึงนะคะคือจะบอกแต่คนนั้นสนุกนะเพราะว่าตอนเต้นเข้าไปมันไม่มีดนตรีนะอันนี้พอมันลงทิกตอกมันมีใส่ดนตรีเข้าไปไงเขาบอกว่าเราต้องมีดนตรีในหัวใจนั่นเองนะคะคือต้องบอกเลยนะว่าใครที่อยากจะทานเอมิลี่เส้นหมี่ไก่ฉีกเนี่ยนะคะคือคุณเขาไม่มีหน้าร้านนะเขาขายออนไลน์เท่านั้นนะคะแล้วก็มีไปออกร้านออกบูธบ้างค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความตั้งใจคือจะบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นความตั้งใจของทางร้านเอมิลี่เลยนะคะที่เขาจะได้แบ่งรสชาติอาหารที่ถูกปากแล้วก็เส้นเมนูเขาจะได้ไปทำงานอื่นต่ออืมนี่ไงเส้นเมนูเส้นหมี่ไก่ฉีกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแบบว่าเมนูเส้นหมี่ไก่ฉีกสูตรดั้งเดิมฝีมือของคุณย่าค่ะสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะคือเขาบอกเลยนะว่าความสำคัญของเขาของเมนูของเขาเนี่ยคือวัตถุดิบค่ะอย่างแรกเลยก็คือผักที่เขาใช้เนี่ยเป็นออร์แกนิกวัตถุดิบทั้งหมดเป็นคุณภาพไก่จะถูกฉีกบรรจงนะคะแบบบรรจงด้วยมือของเราสวยงามน่ารับประทานมากผักกาดหอมที่บอกไว้เป็นออร์แกนิกนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือทานได้ทานง่ายแล้วก็เรียกว่าแทบไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าวัตถุดิบมันดีเมื่อมันดีมันก็ชูรสความอร่อยขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นลูกเรือมาก่อนนะฮะมีสกุลรุ่นชาติคุณขาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีเสน่ห์แบบว่าไปจะหวักลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็กวักพี่ๆไรเดอร์แล้วก็ใจดีมากๆต้องรีบหน่อยนะคะใครที่อยากจะทานเอมิลี่เส้นหมี่ไก่ฉีกนะคะทางของเขาเนี่ยคือบ่ายก็หมดแล้วค่ะราคาต่อถ้วยนะก็ประมาณ125บาทโอ้โหไรเดอร์ทานฟรีเต้นมาด้วยดูดิโอ้โหเลิศว่ะเลิศไม่เคยกินเลยอ่ะรู้สึกทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเอาไอเดียนี้มาจากไวรัลต่างประเทศเพราะว่ารู้สึกผมเคยเห็นเวอร์ชันต้นฉบับเหมือนกันของต่างประเทศแต่คนธรรมดาเต้นเข้าไปไม่ได้อ่ะเนาะต้องอุดหนุนเนาะใช้ต้องอุดหนุนเขานิดนึง